และเรื่องเล่าจากสวนขี้คลานเล่ม2ปรัชญาในสวนเล่มนี้จะพาคุณเข้าไปในโลกแห่งวิถีเกษตรอันแท้จริงซึ่งผู้เขียนสายลมลอยเขาตัดสินใจลาออกจากชีวิตมนุษย์เงินเดือนและชีวิตมนุษย์ในเมืองกลับสู่บ้านเกิดในจังหวัดชุมพรเพื่อสวมบทบาทใหม่ในฐานะเกษตรกรและหลังจากกว่า10ปีแห่งความภาคเพียรก็สอนให้เขาได้เรียนรู้หลายต่อหลายสิ่งที่เมืองอันศิวิไลไม่อาจมอบให้เขาได้อย่างที่เขาได้กล่าวไว้ในหนังสือเขาว่าสวนขี้คลานแห่งนี้เป็นเหมือนแปลงทดลองให้ผมทุกฤดูกาลที่นอกจากความสนุกสนานและผลประโยชน์ในภายหน้าแล้วมันยังเป็นสถานที่ที่ทำให้ผมค้นพบความสุขอันยิ่งใหญ่ที่ผมไม่เคยพบขณะที่ทำงานประจำผมเริ่มต้นตรงนี้ในสวนและที่นี่ก็คือที่สุดและที่สุดท้ายของชีวิตซึ่งในหนังสือเล่มนี้ปะปนไปด้วยเรื่องเล่าหลากหลายอารมณ์บางเรื่องเผยความสุขแห่งวิถีเกษตรกรแต่บางเรื่องกลับทำให้คุณได้เห็นความยากเข็ญที่คนทำเกษตรต้องเจอเช่นราคาขายผลไม้ที่ต่ำจนแทบน้ำตาตกแต่กระนั้นความสุขกลับงอกงามในใจของผู้ชายคนนี้ซึ่งคุณสามารถสัมผัสได้ผ่านตัวหนังสือที่เขาได้ถ่ายทอดให้เราอ่านค่ะ